นักชกในมุมน้ำเงินเนี่ยเป็นนักชกลูกครึ่งครับเชื้อสายนิวซีแลนด์ครับคุณพ่อนั้นเป็นคนไทยครับโจซัวสุรเมศครับทางด้านโจซัวในวัย29ปีครับส่วนสูง179ซมเพชรแท้สจต้อย8ริ้วครับนายณัฐพงษ์สารสุขครับจากอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานักชกรุ่นน้องวัย18ปีครับส่วนสูง175ซมวันนี้มันแน่ๆครับเพชรแท้นั้นเคยเป็นต้องบอกว่าเป็นจอมบู๊ดาวรุ่งครับที่กำลังมาแรงครับเอาละครับยกที่1ครับกับรายการแม็กซ์มวยไทยความมันระดับโลกเริ่มต้นขึ้นแล้วครับดูรูปร่างนั้นปัดหัวตัวเท่าครับมวยคู่นี้สูงสูงลอยๆทั้งคู่ครับเอาละครับขยับเข้าใส่ทันทีครับทางด้านโจซัวตีด้วยขวาครับแทบชอบอยู่แล้วครับวงไหนเสียบเข้ามาเอาละครับน่าเป็นประเภทครบเครื่องนะครับทางด้านโจซัวลูกครึ่งนะครับคุณพ่อเป็นคนไทยครับส่วนคุณแม่เป็นชาวนิวซีแลนด์ขวางหน้าไว้ครับทนาเพชรแท้โจซัวเสียบด้วยซ้ายครับแล้วเข็นเลยครับหัวด้วยแข้งซ้ายแล้วเติมอีกทีครับโจซัวเปิดเกมมาในโจซัวขยันเติมเกมบุกเลยครับเพชรแท้ยังโต้ตอบได้ไม่ถนัดชัดเจนครับวางด้วยแข้งขวาขยับพุ่งเข้ามาพยายามจะถีบแล้วตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยกำปั้นครับเอาเลยครับมีหมัดมาเสริมครับทนาโจซัวเพชรแท้ต้องหาจังหวะโต้ด้วยแข้งครับทั้งขวาและซ้ายครับแขนโดนเข้าไปไม่ทันระวังตัวไม่ทันยกการนี่ขาขวิดเป็นไงครับพลังมันของโจซัวนี่ล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาดวันนี้ก็หมายมั่นปั้นมือหวังจะมาแจ้งเกิดให้ได้ครับอะไรครับแข้งขวามาโดนเทเลยครับโอ้จับได้เกี่ยวได้แกเททิ้งครับโจซัวอะไรครับวงในมาฟันด้วยศอกขวาครับโจซัววันนี้มาด้วยความมั่นอกมั่นใจครับมาว่าหวังว่าจะแจ้งเกิดครับซ้ายของธนาเพชรแท้ซ้ายย้ำเข้ามาครับโจซัวเคาะเลยครับพยายามจะเน้นที่หมัดนำมาก่อนครับโจซัวมีเน้นที่ลูกหมัดครับเพชรแท้หาจังหวะคืนแข้งขวาใจเย็นไม่ได้ก็เอาละครับหมัดขวาของโจซัวจับทางจับโฟกัสถูกแล้วก็ตอนนี้เบียดต่อแล้วครับซ้ายของทางด้านเพชรแท้ครับเจอขวาของโจซัวอีกแล้วเตะฝังเข้ามายัดเข้ามาดาบที่2ครับนะครับเพชรแท้เสียบคืนโจซัวต้องถีบเอาไว้ครับออกมาตั้งเกมอีกครั้งเพชรแท้เสียบซ้ายครับเสียบด้วยซ้ายอีกทีเน้นแหละครับวงในนั้นของถนัดของมักของเขาอยู่แล้วครับจังหวะเตะมานี่บางไม่ค่อยจะทันครับเพชรแท้แข้งขวาโจซัวนี่หวนมาแต่ละทีนี่เต็มชายโครงตลอดครับนะครับพยายามจะเดินหน้าโอ้โหเตะขวาต่อยขวาครับโจซัวแพ้โตขึ้นนะครับโจซัวพยายามจะถีบดักเอาไว้ครับเพชรแท้ยังโดนดูครับลูกจุกจิกก็มีครับทางด้านโจซัวนะครับซ้ายหน้าเกี่ยวมาไม่ลงครับจับจังหวะได้แล้วครับทางด้านเพชรแท้กำปั้นขวาครับใส่เข้าไปแล้วพยายามจะคว้าในตีด้วยซ้ายครับเป็นเกมเร็วครับโจซัวนี่วันนี้เพิ่มความหลากหลายเข้ามาหมัดเท้าเข่าศอกทวนมาจากค่ายครับไม่ได้มีแข้งขาอย่างเดียวโจซัวตอนนี้มีเติมหมัดเติมเข่าสู้กับเพชรแท้ทุกลูกครับมาครับวางซ้ายโจซัวมาอีกแล้วครับโอ้แกสาวหมัด1 2เอาแล้วยัดด้วยแข้งขวามีอาการเลยครับโอ้เตะฝังเข้ามาครับแล้วฟันด้วยศอกขวาอาจจะเป็นวินาทีทองของชนะโจซัวครับพูดแต่ว่าเพชรแท้ยังทนได้ครับนะครับทีขวายัดเข้ามาแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับนี่คือความมันระดับโลกครับและนี่คือแม็กซ์มวยไทยท่านผู้ชมสามารถติดตามผ่านทางช่อง Spring 26ครับและทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ครับช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะครับโปรแกรมการแข่งขันได้ทางเพจ Facebook ของ The Champion มวยไทยตัดเชือกและก็ The Global Fight Champion Challenge ครับดูครับทิ้งด้วยหมัดขวาเข้าใส่ก่อนเลยครับทางด้านโจซัวโอ้โหและมีศอกสลับครับฟันเข้ากลางหน้าผากเลยครับโจซัวนักชกลูกครึ่งครับไทยนิวซีแลนด์ครับเอาละครับยกแรกผ่านไปได้ดื่มด่ำกับความมันแล้วครับ
มาลุยกันต่อทั้งที่บังครับโจซัวแกเตะล้มเลยครับวันนี้มาเอาครับหัวคืนทันทีครับไม่ทันได้รอนานครับธนาเพชรแท้เอาคืนทันควันเกลือจิ้มเกลือเลยครับเอาละครับเพชรแท้เปิดเกมเลยครับเสียบด้วยซ้ายขยับเข้ามาเอาละครับวางแข้งขวาอยู่นิ่งอยู่ช้าไม่ได้แล้วครับเพชรแท้เพชรแท้นี่ประเภทเครื่องร้อนชาครับจูนเครื่องได้เมื่อไหร่นี่อันตรายเมื่อนั้นเอาละครับกัดฟันบวกมัดใครจะอยู่ใครจะไปครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับศอกขวาของเพชรแท้ครับแล้วปักด้วยศอกซ้ายโจซัวทิ้งคืนครับแล้ววางแข้งเติมเอาละครับเพชรแท้ถ้าไม่เปิดชายโครงรับแข้งแบบนี้บ่อยๆไม่ดีเช่นกันครับเตะมาต้องยกบางมากเพชรแท้จะเป็นเพชรแท้ไม่กลัวไฟไม่ได้ครับทางด้านพายุหมัดของโจซัวนั้นอันตรายทุกลูกนะครับเสียบด้วยซ้ายแล้วเติมคืนครับจังหวะวงในนั้นชื่นชอบอยู่แล้วครับเพชรแท้เอาละครับโจซัวชักเริ่มออกอาการสีหน้าอาการแผ่วครับนะครับเพชรแท้เสียบซ้ายโจซัวเข็นมาวางด้วยแข้งขวาแต่ทิ้งด้วยกำปั้นครับแล้ววางด้วยแข้งซ้ายเติมเพชรแท้พอเข้าในได้เดี๋ยวโจซัวออกอาการรังเกียจครับไม่อยากให้เพชรแท้อยู่ใกล้ตัวพยายามผลักออกระวังอ่ะครับจะผลักขวางหน้าต่างฝ่ายต่างขวางหาจังหวะเสียบเข้าได้คนละชุดนะครับวางซ้ายเข้ามาเพชรแท้เติมมาอีกครั้งครับโอ้เล่นที่เป้าใหญ่ครับปักด้วยศอกเอาละครับเพชรแท้ไล่จริงมาอ้าวจังหวะบวกศอกขวาของโจซัวครับเพชรแท้โต้คืนแล้วมัดไปตีด้วยซ้ายกระชากมาเสียบอีกทีอ้าวยืนนิ่งครับทางด้านโจซัวเอาละไปยืนนิ่งแบบนี้ไม่ได้ครับเป็นเป้านิ่งไม่ได้เด็ดขาดเพชรแท้เล่นขึ้นมาทีนึงเล่นเกมขึ้นมาครับไล่กีดไล่ตามมาที่มุมน้ำเงินโจซัวว่ายังไงครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเพชรตอนนี้ต้องบวกศอกครับเอาละครับซ้ายเข้ามาโจซัวพยายามจะเล่นงานไปที่ฐานล่างบ้างครับแท้โอ้โหพี่เอาอีกทีครับบริเวณสิงข้างทางด้านซ้ายของเพชรแท้นั้นต้องบอกว่าแดงแล้วครับด้วยพิษแข้งขวาของโจซัวเข็นมาตัดล่างไม่ลงครับลงนี้เตะจนทางด้านเพชรแท้หมุนไปเลยครับตรงนั้นโจซัวเล่งเกมขึ้นมาทีนึงผ่อนไปประเดิมเล่งเกมได้ทีโจซัวเพชรแท้เดินเข้าไปหาครับตอนนี้อ้าวไปรับอีกทีกับเพชรแท้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ช็อตไปดื้อๆครับโอ้โหนี่ครับไม่บังครับทุบลำตัวเข้ามาเพชรแท้เสียบซ้ายโจซัวพยายามจะเร่งเครื่องครับเห็นคู่ต่อสู้มีอาการครับมาครับเพชรแท้ต้องจับครับปักด้วยศอกขวาแล้วปั่นด้วยศอกซ้ายเจอบวกหน้าสะบัดเลยครับธนาเพชรแท้มาครับโจซัวเสียบด้วยขวาเพชรแท้สวนคืนด้วยเข่าซ้ายครับเจอแข้งอีกแล้วครับโอ้จังหวะสุดท้ายนั้นโจซัวแกเติมย้ำเข้าไปบริเวณชายโครงซ้ายของเพชรแท้ครับมาครับเสียบเข้ามาพยายามจะมัดไหนตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาถอดหัวเลยกันดานโจซัวเล่งขึ้นมาในต่างฝ่ายต่างขยันครับได้คนละชุดได้คนละเหตุการณ์โอ้โหนี่ครับเปิดเครื่องเดินเครื่องต่อวางแข้งยัดก็ใส่เลยครับชนะโจซัวโอ้ยยังมีพิษสงครับแล้วหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวผู้ชมครับนี่แหละครับนี่คือบรรยัติตรายางครับของคำว่าแม็กมวยไทยเพราะนี่คือความมันระดับโลกครับเพียงแค่เปิดหัวคู่แรกของเราครับในรุ่นพิกัด62กิโลกรัมระหว่างการชกของนักชกไทยอย่างเพชรแท้สจ.ต้อย8ริ้วครับในมุมแดงกับโจซัวสุรเมธครับนักชกลูกครึ่งครับไทยนิวซีแลนด์ครับในมุมน้ำเงินสังกัดค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยครับดูครับจังหวะเตะขวาซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจนทางด้านเจ้าเพชรแท้มีอาการครับโอ้แต่ว่าท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์นั้นพลิก180ตลบได้ครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นจังหวะวางแข้งยัดเข้าใส่ลำตัวของโจซัวก็เล่นงานเพชรแท้มีอาการและก็เพชรแท้ครับก็มีวงในที่เล่นงานเจ้าโจซัวมีอาการเช่นกัน
เอาละครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีครับตามต่อโอ้โหขวายัดก่อนเลยครับท่านโจซัว2แข้งซ้อนๆครับเบิ้ลใส่ทางด้านเพชรแท้ครับออกตัวเปิดน้ำก่อนครับโจซัวไม่ทันระวังตัวเพชรแท้รับแข้งขวาเข้าไปไม่มียกแบบนี้นี่อันตรายเหลือเกินครับครับเสียบด้วยซ้ายโจซัวพยายามจะเข็นแล้วขวางแล้วแต่ไม่แทงครับแต่ฟันเลยครับโจซัวครับวางแข้งดาบที่2เข้ามาเพชรแท้โต้คืนโจซัวค้ำไว้ครับเพชรแท้หัวด้วยแข้งซ้ายต้องคว้าให้ได้ต้องจับให้ติดครับเพชรแท้ต้องเดินถึงตัวครับอยู่ระยะห่างแบบนี้แข้งขวาทำงานตลอดนี่อันตรายแน่นอนเพชรแท้ต้องเดินกี้ต้องตามเกมที่ตัวเองถนัดให้ได้ครับนะครับเพียงจะทุบลำตัวครับแล้ววางแข้งขวาโอ้เพชรแท้ครับโดนนวดและสะสมมาเรื่อยครับจากยกแรกแต่ตอนนี้ครับแทงได้ครับแล้วโจซัวมีอาการครับเพชรแท้พยายามจะยกเติมขึ้นมาด้วยเข่าซ้ายครับแต่ว่าแทงเบาไปหน่อยกรรมการแยกออกมาเอาละครับขวาอีกแล้ววันนี้มันขวาผ่านตลอดจริงๆครับท่านโจซัวยกเมื่อไหร่เข้าเป้าเมื่อนั้นครับแข้งขวาแม่นยำรุนแรงเหลือเกินครับแข้งขวาของโจซัวครับเพชรแท้วางด้วยซ้ายหน้าขยับเสียบด้วยขวาเติมเบียดเข้ามาเพชรแท้เสียบซ้ายโดนแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้ไม่มีบังเลยครับโดนเตะจนแขนซ้ายนั้นล้าเลยครับท่านเพชรแท้นี่แหละครับก่อนจะจับในได้ต้องฝ่าดงแข้งขวาเข้าไปก่อนเข้าไปแท้พยายามเข้าสู่วงในครับก็โดนฟันศอกเข้าไปครับที่บริเวณเบ้าตาครับโอ้มีอาการต้องขยี้เลยครับเอาละครับกรรมการแยกออกมาโจซัววางแข้งอีกทีเพชรแท้คืนแล้วขวาแล้วครับเด้งด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายแต่นี่ครับพื้นที่ของเพชรแท้บ้างครับโอ้เพชรแท้ขอคืนพื้นที่ครับยาแผ่วยาผ่อนให้จะเห็นครับเป็นนักมวยที่มีวินาทีทองตลอดครับเพชรแท้แต่ว่าวินาทีทองนั้นอยู่ที่วงในครับระยะประชิดครับมาครับขวาได้อีกครั้งเพชรแท้ตีไม่ทันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีครับเป็นเกมที่เพชรแท้ยังต้องเล่นเกมครับยังมีเวลาครับอีกเกือบ1นาทีอยู่ที่เพชรแท้จะทันเกมได้หรือเปล่าครับขยับโต้เข้ามาแล้วจับเลยครับแต่ว่าโอ้พอถึงตัวแล้วยังตีไม่ได้เนี่ยครับเอาละครับขวายาวขวาเอาดึงมาก้มหลบครับโอ้ใจถึงจริงๆครับไปแท้จังหวะดึงแข้งหลบของทางด้านเจ้าโจซัวนะครับโจซัวตบด้วยศอกซ้ายครับโจซัวพยายามพลิกออกข้างครับเพชรแท้ได้จังหวะเดินเข้าหาต้องเล่นเกมให้อีก30วินาที30นาที30วินาทีครับเพชรแท้เดินอีกทีนึงโจซัวผันเกมจะไม่เบาใจวางใจไม่ได้เด็ดขาดนี่ครับแต่ว่ามีหมัดครับโจซัวตบซ้ายครับเจอแข้งขวาบ้างครับครับโจซัวจิ้มลำตัวพยายามจะทีบสกัดเอาไว้เพชรแท้เตะแล้วคาครับโอ้โหโจซัวยังคืนได้ครับโอ้ท่านผู้ชมครับซดกันไปซดกันมาเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่เลยครับมาครับเป่าปากเลยครับโจซัวซ้ายของเพชรแท้ส่งท้ายครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่เปิดหัวของรายการ Max มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายนระหว่างเพชรแท้สจต้อย8ลิ้วครับกับโจซัวสุรเมฆครับนักชกจากนิวซีแลนด์พิกัด62กิโลกรัมครับโอ้นี่ครับขยับมาเสียบครับพอเสียบได้นั้นโจซัวก็มีอาการครับแต่ว่าครับกว่าจะถึงตัวครับโอ้เพชรแท้ก็โดนแข้งขวาของโจซัวมีอาการเหมือนกันนี่ครับเตะเข้าไปครับเตะทั้งบังและไม่บังเลยครับเจ้าโจซัวโอ้เปิดหัวด้วยความสนุกความเร้าใจแบบนี้ผลรางวัลและการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับไปลุ้นกันครับ All right ladies and gentlemen of the three rounds of actionWe go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, Joshua Suramech. เอาละครับคุณผู้ชมครับมวยคู่นี้ครับสนับสนุนรางวัลโบนัสโดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้างและอีก2รางวัลนะครับนั่นคือรางวัลสนับสนุนรางวัลแผลแตกและรางวัลน็อกเอาท์โดยรถขุดคูโบต้าเช่นเดียวกันครับ Alright ladies and gentlemen we'll be right back the short break next fight Thailand versus France and this is Max Muay Thai